ร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะครับเกิดเหตุแปลกๆเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะครับเนื่องจากพ่อบอกว่าเนี่ยน้องสาวนะครับมาบอกบอกว่าพี่ชายเนี่ยเสียไปแล้วเมื่อ26ปีก่อนแล้วพี่ชายมาเข้าฝันพี่ชายเนี่ยบอกว่าหายใจไม่ออกอไปช่วยเอาตัวขึ้นมาหน่อยหายใจไม่ออกเจ็บหน้าอกมาหลายปีแล้วนะครับสุดท้ายน้องสาวให้ไปขุดศพพี่ชายปรากฏว่าศพพี่ชายเนี่ยถูกกำแพงอิฐเนี่ยทับอยู่จริงๆ เออถูกกำแพงอิฐเนี่ยมันถล่มท,ลทับอยู่ที่หน้าอกของพี่ชายจริงๆอุ้ยเหมือนกันในความฝันเลยนะคะเหมือนกันเลยฮะทา,ทางที่เสียชีวิตไปหลายปีแล้วใช่ครับ<ะ>ตายไปแล้ว26ปีนี่เป็นภาพที่หน่วยกู้ภัยสมาคมสายามรวมใจปู่อินของร่อนพิบูลนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนางดอกไม้ไนเทศอายุ48ปีบอกว่าให้ช่วยไปขุดศพพี่ชายหน่อยพี่ชายชื่อว่านายนพดลไน,นเทศนะครับซึ่งเสียไปเมื่อ26ปีก่อนด้วยโรค h i ชว ร่างนี้ถูกฝังอยู่ที่สุสานของศาสนาคริสต์อยู่ที่โรงเรียนดอนมอสโกอยู่ที่หมู่ที่ 5, ตําตบนหินตกร่อนพิบูลน,นครศรีธรรมราชอย่างที่ว่านี่เห็นไหมนี่กาแพงเมอสะกูเนี่ยพังลงไปไงนางดอกไม้น้องสาวผู้ตายเล่าว่าพี่ชายเนี่ยนะครับได้เสียไปตอนนั้นญาติก็ไม่พร้อมจะนําศพไปทําพิธีทางศาสนาก็เลยนําศพพี่ชายไปขอฝากฝังไว้อยู่ที่สุสานโรงเรียนดอนมอสโกอย่างที่ว่านี้จนกระทั่งวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยขณะที่หลับอยู่ พี่ชายได้มาเข้าฝันบอกว่าช่วยไปนําร่างขึ้นมาจากหลุมที่ฝังไว้หน่อยหายใจไม่ออกมานานหลายปีแล้ว hmm. นี่นะครับทีนี้ก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับญาติญาติฟังนะซึ่งทุกคนก็เห็นตรงกันว่าต้องนําร่างของพี่ชายขึ้นมาเพื่อนํานไปทําพิธีชาปนกิจว่าอย่างนั้นก็เลยประสานมูลิธิเนี่ยไปขุดช่วยขุดนําร่างพี่ชายออกมาปรากฏว่าหน่วยกู้ภัยไปขุดเนี่ยโอ้โหเนี่ยพังะเลยนะเพราะว่ามีคอนกรีตเนี่ยที่พัง และก็ไปทับร่างของผู้ตายทําให้ทุกคนเนี่ยตะลึงเลยและก็แปลกใจเป็นอย่างมากคาดว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่วิญญาณได้เข้ามาเข้าฝันน้องสาวก็ได้ส่วนสภาพศพเนี่ยก็เหลือแต่โครงกระดูกบางส่วนก็เป็นผุยผงไปแล้วตามการเวลาหลังขุดขึ้นมาญาติก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไป mm hmm. นี่ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับ <c oughs> คำถามถ้าจะจบนะสําหรับข่าวนี้นะคุณนพดนตอนที่ตายอายุเท่าไหร่4ีอ่อเท่าไหร่นะไม่บอกอไม่บอกแต่ว่าน้องสาวอายุ48ปีพี่ชายที่ตายอายุเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าฝันถึงคนตายให้เอาไปลบหนึ่งเลยฮะนะฮะตายมาแล้ว26ปีอเอาแค่นี้หลายตัวเรียกงงแต่ตัวที่อยากได้ไม่มีเอ๊ยยังไงครับ